าล่ะค่ะสำหรับในหัวข้อแรกเลยนะคะที่เวทีของ Talk Stage ของเราในช่วงเช้าแบบนี้จะเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการสำรวจก็ว่าได้นะคะแล้วก็กลับมามองสังคมเมืองในรูปแบบที่เรียกว่า Resilience Development นั่นเองภายใต้หัวข้อกลยุทธ์การรับมือเพื่อเมืองแห่งอนาคตนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปรับฟังกันเลยดีกว่านะคะโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน RISK MQDC ค่ะในลำดับนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตค่ะสวัสดีครับก็เป็นเช้าแล้วก็คงจะมีหลายคนที่ไม่ทราบว่าผมมาพูดที่เวทีนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตารางยังไม่ขึ้นแต่ผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ฮะอนาคตลำบากแล้วก็เครียดแต่ทุกคนบอกว่าผมโลกสวยแต่วันนี้ผมขอเริ่มที่สไลด์นี้ครับว่าอนาคตไม่ง่ายอนาคตจะลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันจะเต็มไปด้วยช็อคแล้วก็สเตรสต่างๆในสังคมรอบๆตัวเราเราเห็นอยู่แล้วมีทั้งน้ำมันแพงน้ำท่วมไฟป่าฝนตกผิดฤดูมากมายนะครับเป็นที่คุ้นหูคุ้นตาของทุกท่านนะครับมีอะไรเนี่ยที่เราเห็นใช่ไหมครับ energy shortage เกิดขึ้นบ่อยมากหน้าร้อนที่ร้อนไปก็ new record ใช่ไหมครับ urban unrest มีการทะเลาะกันในสังคมนะครับมีความยากจนเกิดขึ้นความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ cyber attack ที่น่าจะตกใจคือเรายังมี hot war กันอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมีปัญหาสังคมและสงครามที่ยังย้อนยุคกลับไปในสงครามที่ยังใช้อาวุธต่อสู้ข้ามหันกันนะครับและประเทศไทยหนีไม่พ้นนะครับช่วงที่น้ำท่วมตลอดเวลาฝนตกทีไรต้องใจผวานะครับว่ามีน้ำท่วมต่างๆแล้วเราจะเห็นจากในกราฟนะครับว่าอีกไม่นานครับ10-20ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยบางขุนเทียนก็หายไปแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะขึ้นไปในอนาคตเราอยากจะเที่ยวทะเลอาจต้องไปอยู่นู่นนะครับสระบุรีบีชสระบุรีนะครับไม่ใช่ภูเขาหินอีกแล้วสเตรส PM 2.5 นี่โลกนี้ต้องรวนถึงแค่ไหนครับถึงจะช่วยกันปกป้องณจุดไหนครับที่เราจะลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ได้แล้วจริงๆมันควรจะเกิดขึ้นตั้ง10ปีแล้วตอนนี้อุณหภูมิโลกเกินไปเกิน 1.2 เกิน1องศาไปเรียบร้อยแล้วมันก็รวนขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมเลยตั้งคำถามแบบนี้ครับสำหรับวันนี้แล้วเราจะรับมือกับอนาคตยังไงอนาคตที่เต็มไปด้วยช็อคเต็มไปด้วยสเตรสต่างๆเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงนี่คือคำถามที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ง่ายแล้วจะกลับไปอยู่ในโลกที่สมดุลอีกเนี่ยผมว่าเราต้องเลิกคิดแต่เราจะอยู่ในโลกที่มันจะสมดุลใหม่ๆยังไงได้บ้างนะครับนโยบาย BCG ได้ยินกับบ่อยๆนะครับที่เราจะมีงานนี้อยู่ในงานนี้ด้วยเนี่ย Bio Circular กับ Green เนี่ยคือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ชาญฉลาดแต่มันยังเป็นการใช้อยู่ครับมันยังเน้นที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดแต่ในอนาคตเนี่ยทรัพยากรกำลังสูญพันธุ์ทีละอย่าง2อย่างครับในอีก70ปีแม้แต่แพลทินัมก็จะสาบสูญสูญพันธุ์จากโลกนี้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่จุดนี้แล้วครับ2022เนี่ย70ปีข้างหน้าจะหายทีละอย่าง2อย่างตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะรับมือสิ่งเหล่านี้ยังไงได้บ้างผมอยากจะเสนอวันนี้ครับคอนเซปต์ resilience เราจะ bounce หรือล้มแล้วลุกกลับมาแล้วเติบโตต่อไปได้ยังไงในอนาคตที่เต็มไปด้วยช็อคสเตรสความยากลำบากที่ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมเลยจะพูดถึงเรื่อง Future City เพราะเราจะสร้างเมืองต่อไปแน่ๆในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 70% ของประชากรโลกจะอยู่ในเมืองนั่นหมายความว่าเราจะสร้างเมืองใหม่ๆเนี่ยให้สอดรับกับอนาคตที่มันไม่สู้จะสวยงามนักเนี่ยทำยังไงนะครับนี่คือเฟรมเวิร์คที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้ง่ายมากครับดูอาจจะเป็น simple diagramเฟรมเวิร์คนี้เราเรียกว่า Resilient Framework สำหรับ City Development ซึ่งดีไซน์ขึ้นมาสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับ
ในเฟรมเวิร์คนี้เนี่ยช็อคกับสเตรสอยู่ตรงกลางคือถ้าเราจะไม่ sustainable ต่อไปนั่นหมายความว่าอะไรจะเป็นปัญหาที่เราต้องพร้อมรับมือที่เราต้องเตรียมการเอาไว้ในเฟรมเวิร์คนี้มันมีอยู่แค่3พิลล่าครับคือพิลล่าที่เกี่ยวข้องกับ nature environment ปัญหาอะไรเกี่ยวกับ nature environment ที่จะทำให้เราลำบากในอนาคตกลุ่มที่2คือ infrastructure ต่างๆที่มันจะเกิด disruption ที่ทำให้เราอยู่ไม่ได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงต่อไปและขาสุดท้ายคือเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมนะครับคือปัญหาอะไรในเรื่องเศรษฐกิจของสังคมที่ทำให้เราจะต้องสะดุดล้มแล้วลุกยาก3พิลล่านี้นี่ครับคือแผนในการพัฒนาเมืองอนาคตในช่วงที่ไม่สมดุลนะครับ sustainability resiliency ต้องไปคู่กันนะครับจาก3พิลล่าเนี่ยไดแกรมนี้เนี่ยคือรวมฮิตของปัญหาหรือช็อคกับสเตรสที่โลกนี้จะต้องเจอในที่ประเทศไทยจะต้องเจอจริงๆแล้วดูมันอาจจะคอมเพล็กซ์แต่มันไม่ยากเลยครับถ้าเราไล่ทีละพิลล่าสีเขียวเนี่ยโซนสีเขียวสีส้มเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับ environmentและภายใต้ heading ต่างๆนะครับมันจะเป็นเขียวอ่อนส้มแดงม่วงดำน้ำเงินมีแค่ไม่กี่ปัญหาเองนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ degrading environment ก็มีอยู่แค่5ปัญหาเองถ้าเราต้องเจอ air pollution ใช่ไหมครับอุทกภัยน้ำกัดเซาะแล้วก็ปัญหาขยะที่เราต้องเจอเราจะไม่เจอปัญหาเกี่ยวข้องกับsnowstorm ตัดทิ้งได้เลยครับปัญหาแบบจะมีหิมะตกถล่มเนี่ยมันจะไม่มีฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคัดเลือกออกมาเป็นเฟรมเวิร์คในการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่เราต้องพาไปจากจุดนี้ไปสู่จุดต่อไปเนี่ยเราจะสามารถป้องกันและอยู่รอดจากปัญหาต่างๆอย่างไรได้บ้างนะครับ unequal access ต่างๆก็มีแค่4ปัญหาเอง inequality ใช่ไหมครับ inequal access to educationนะครับ lack of affordable housing มีแค่3ปัญหาที่เราต้องเตรียมการเอาไว้ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างโลกหรือเมืองแห่งอนาคตของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากครับแต่ต้องเตรียมการให้มันเฉพาะเจาะจงเพื่อไม่ให้มันเปลืองหรือสิ้นเปลืองเกินไปในการทำ backup system บางทีเราบอก sustainability เนี่ยทำทุกอย่างไปเลยเนี่ยทุกคนบอกว่าทำไม่ไหวมันแพงเยอะไปหมดถ้าเรามองจากเลนส์ของช็อคกับสเตรสเนี่ยเราจะพบเลยครับว่ามันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดมัน doable มัน affordable กว่าที่คิดนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราใช้วงนี้ครับเพราะผมมาจากอสังหาริมทรัพย์เราสร้างเมืองใหม่เราสร้างโครงการใหม่ๆเราใช้แผน resilience framework นี้ในการวางแผนตั้งแต่ต้นฉันบางคนเห็นว่าโอ้โหทำโครงการอย่างที่เราเห็นกันใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราต้องทำ sustainability ทุก dimension มันจะแพงมันจะไม่สามารถจะ afford ได้ถ้ามองจากเลนส์แบบนี้เนี่ยเราใช้เลนส์แบบนี้เราจะสามารถสร้างเมืองที่ efficient และป้องกันปัญหาในอนาคตได้ถ้าจากเฟรมเวิร์คนี้ครับเช่นเราใช้เฟรมเวิร์คในการพัฒนาโครงการอย่างเช่น One Bangkok นะครับอย่างมักกะสันมันมีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมการแล้วตัดบางอย่างออกได้เลยเช่นในโครงการที่เกี่ยวกับ Airport Link เราตัดออกไปได้ตั้ง 6-7 scenarios นะครับเช่นตัดปัญหาเรื่องต้องเก็บสตอร์มเอาไว้นะครับแต่เราก็ตัดปัญหาเรื่องน้ำกัดเซาะได้ถ้าเราไปที่อโศกแถวนี้เองนะครับแถวควีนสิริกิติ์ National Convention Center แล้วก็ตัดออกไปได้เป็น20ถ้าเราย้ายไปอยุธยาเราก็ตัดออกไปได้เยอะเลยครับฉะนั้นเราจะเหลืออยู่บางซีนาริโอที่ต้องเตรียมการป้องกันใช่ไหมครับที่พวกเรา analyze ทุกไซต์ที่เรามีแล้วเนี่ยเราจะพบอย่างนี้ครับ once you analyze หรือpinpoint ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงแล้วเราจะพบ solution เราจะ pinpoint solution ได้ง่ายมากเช่นถ้าเราบอกว่ามีปัญหาเรื่องน้ำแล้งเราจะพบเลยว่าในโลกนี้เนี่ยมี experts ที่แก้ปัญหาน้ำแล้งไว้มากมายถ้าเราบอกว่าปัญหาคือ flood คือน้ำท่วมในโลกนี้ก็มี solution มากมายเช่น sponge city ใช่ไหมครับ live with water design ใช่ไหมครับ ground water bankธนาคารน้ำต่างๆสิ่งเหล่านี้สำคัญมากมันทำให้เรารู้ว่าบางปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องพัฒนาแล้วครับเราซื้อมาใช้เลยบางปัญหามันแพงไปเราพัฒนาเวอร์ชันใหม่ได้บางปัญหาไม่มีโซลูชันนั่นหมายความว่าเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเป็นโอกาสในการสร้างสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขององค์กรได้
จากตรงนี้เราจะพบว่ามันมี many technology many innovation แต่เดียวกันเนี่ยมันเปิดช่องครับมันเปิดช่องให้เราเห็นโซลูชันที่ยังไม่มีคนพัฒนาให้เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเจาะลงไปเลยเพราะเรารู้ว่าอนาคตปัญหาที่จะเกิดแต่ยังไม่มีโซลูชันยังไม่มีวิธีการแก้โอกาสนี้โอกาสที่เราจะทั้งเติบโตและป้องกันของเราไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่อง climate change city resilience ต่างๆเราจะพบอย่างนี้ครับว่ามันมีมากมาย energy efficiency design recycling system RDFclean energy flood protection เขื่อนนะครับ urban forest การทำ vertical farm อะไรต่างๆแต่เราแบ่งแบบนี้ได้ให้ง่ายขึ้นไอ้กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเราไม่รู้จะจัดกลุ่มยังไงเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มได้ครับกลุ่มแรกเลยคือเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับ mitigation เกิดปัญหาแล้วเราลดปัญหาได้ยังไงได้บ้างเรา reduce impact ลงไปยังไงได้บ้างคือ action ต่างๆธุรกิจต่างๆตอนนี้จะมุ่งเน้นที่ mitigation มากมายแต่ในเดียวกันมีกลุ่มนึงครับเรารู้ว่าอนาคตมันไม่โรซี่มันไม่เป็นสีชมพูอย่างที่เราคิดคือกลุ่ม adaptation หรือกลุ่มที่เป็น action ที่จะ manage impact ที่จะเกิดขึ้น2กลุ่มนี้ต้องทำพร้อมๆกันเราจะเห็นเทคโนโลยีมากมายในงานนี้นะครับ Sustainability Expo ก็เห็นเทคโนโลยีมากมายจากนวัตกรจากบริษัทต่างๆนะครับมี2ด้านแต่มันมีบางโซลูชันครับถ้าเราทำแล้วเราสามารถที่จะ mitigate ก็ได้หรือ adapt พร้อมๆกันก็ได้คือตรงที่โซนอยู่ตรงกลางพวก urban forest future energy local food production อะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เราสามารถ target ได้ว่าถ้าเรามีงบไม่มากงบน้อยจะ target เรื่องอะไรเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ครับจึงเกิดโครงการเช่น the forestiers เรารู้ว่าถ้าวิธีการนี้มันแก้2ปัญหาพร้อมๆกันแล้วก็จะเห็นว่าในปัจจุบันจะเห็นแบบนี้ขึ้นว่า vertical farming on the rise เพิ่มขึ้นตลอดเวลาครับและจะเพิ่มขึ้นต่อไปเพราะ food security เป็นปัญหาในอนาคตแน่ๆก็เลยมีคนที่ลงทุนคือเขาเห็นเลนส์นี้แล้วเขาก็จะเห็นว่าเขาจะลงทุนในเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับนี่จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาถึงปี2022ก็ยังมี tendency ที่เพิ่มต่อไปหรือ smart grid ได้ยินบ่อยใช่ไหมครับ smart grid ก็คือว่าใครผลิตพลังงานที่ไหนเราจะมีระบบเซ็นทรัลคอนโทรลที่แจกจ่ายพลังงานแบบ peer to peer ทำให้เราไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และไม่ efficient ฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้ครับเราเห็นว่าอ๋อเข้าใจแล้ว mitigation adaptation เทคโนโลยีตรงนี้แหละที่จะมีคนลงทุนลงแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปตรงนี้ครับว่ามันมี great needs ครับตอนนี้มีโอกาสมี solution ที่เราต้องพัฒนาขึ้นอีกเยอะแยะเลยเพื่อแก้ปัญหาอนาคตที่มันกำลังไม่แน่นอนและไม่แน่นอนถี่ขึ้นมากขึ้นเต็มด้วยช็อคเต็มด้วยสเตรสต่างๆนะครับแต่ทุกไครซิสครับในภาษาจีนมันมี2ตัวอักษรใช่ไหมครับคำว่า danger กับ opportunities เพราะฉะนั้นทุก dangers มันมี opportunity ควบคู่กันมาเสมอตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเวลาพูดถึงเรื่อง sustainability resiliency มันมาพร้อมกันอย่าตระหนกอย่าตื่นตัวจนตื่นกลัวเราต้องรู้ว่าตรงนี้แหละคือโอกาสพร้อมๆกันที่จะสร้างโลกใหม่ได้ที่มันจะนำไปสู่ new balance หรือการสมดุลใหม่ๆนะครับก็งานนี้ผมคิดว่าเป็นงานที่รวบรวมสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะก้าวต่อไปในเชิงของ sustainability resiliency technology เต็มไปหมดเพราะเป็นการมารวมตัวคนที่คิดแนวทางนี้คล้ายๆกันเราต้องมี dialogues มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับสังคมเรานะครับที่มันเริ่มสร้างไดอะล็อกมาคอลลาโบเรทกันนะครับและสุดท้ายผมจะบอกว่ามันมี huge opportunities มันเยอะมากนะครับที่จะสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้นแต่ต้อง act fast เพราะ disaster มันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นแต่เราต้อง act fast together ขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตเป็นอย่างสูงนะคะกับการบรรยายที่น่าสนใจนะคะในหัวข้อแรกกันเลยค่ะกับกลยุทธ์การรับมือเพื่อเมืองแห่งอนาคตนั่นเองนะคะ